สวัสดีครับก็เว็บไซต์ของประเทศไทยได้มีการจัดอันดับและก็มีการเผยแพร่ผลการจัดอันดับทุกต้นปีนะครับสำหรับปีนี้ปี2023ก็มีการนำผลของปี2022มาเผยแพร่นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ truehist.net ซึ่งเขาเก็บข้อมูลแล้วก็มีเว็บไซต์ต่างๆของประเทศไทยเข้าใช้บริการมีการจัดกลุ่มเว็บไซต์เป็นหลายๆด้านนะครับสำหรับด้านทั่วๆไปก็เช่นด้านบันเทิงก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าสูงสุดแต่ถ้าเป็นด้านการศึกษาแล้วเรามีผลการจัดอันดับมา20ปีนะครับพอดีเลยตั้งแต่ปี2003จนถึงปัจจุบันก็ปี2022ครับเว็บไซต์ด้านการศึกษาเนี่ยเคยเข้ากันใช่ไหมครับถ้าเคยเข้ากันลองนึกซิว่ามีชื่ออะไรบ้างแล้วจะตรงกับผมไหมนะครับตรงกับที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังไหมในปี2003เนี่ยเว็บไซต์อันดับ1นะครับผมจะพูดแต่อันดับ1เท่านั้น1นะครับส่วนของผมอ่ะอยู่ไกลเลย15นะครับอันดับ15 14 15 10 12 3 15อะไรประมาณนี้ครับใน20ปีก็เป็นประมาณนี้ในปี2003เนี่ยเว็บไซต์แรกที่ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับก็คือของรามคำแหงนะครับ ru.ac.th นะครับก็เป็นเว็บของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยครับเป็นเว็บแรกส่วนปี2004นะครับปี2004ก็จะเป็นเว็บไซต์ eduzone.com นะฮะก็เขาก็เป็นเว็บด้านการศึกษาที่เป็นพอร์ทัลสมัยก่อนเราเรียกพอร์ทัลเว็บไซต์ที่ให้บริการหลายๆอย่างนะครับเขาเป็นอยู่2ปีนะครับเป็นแบบ 1-2 ปี eduzone.com จากนั้นก็เป็นวิชาการ vcharkan วิชาการนะฮะวิชาการวิชาการเนี่ยก็เป็นที่รู้จักว่าเป็นเว็บพอร์ทัลที่มีนักวิชาการเข้าไปช่วยกันหลายๆคนนะครับหลายๆคนเป็นอาสาสมัครทางวิชาการก็มีทั้งหมดอยู่3ปีนะครับก็คือปี2006 2007 2008 3ปีที่เขาอยู่อันดับ1ของเว็บไซต์ด้านการศึกษาในประเทศไทยจากนั้นก็กลับมาเป็น eduzone อีกครั้งหนึ่งนะครับ eduzone ค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนที่แข็งแรงมีระบบบล็อกมีคอนเทนต์ด้านการศึกษาชัดเจนนะครับเขาก็เป็นเว็บไซต์อันดับ1อยู่ในปี2009จนถึง2013เป็น15ปีนะครับต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเลย5ปีนะครับ eduzone.com แล้วในปี2014นะครับก็เป็นการมาของเว็บใหม่ที่ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับก็คือ gotono.org นะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์ชัดเจนเขาทำงานเกี่ยวกับการเป็นบล็อกนะเป็นบล็อกให้คนเข้าไปเขียนโพสต์ต่างๆเขียนบันทึกเล่าเรื่องนะครับเป็นของหน่วยงานราชการสนับสนุนครับ gotono.org ก็เป็นต่อเนื่องอีกนะครับเป็น5ปีเหมือนเดิมไม่รู้เป็นยังไงกันเลข5นะครับเป็นเขาเป็นระดับ1อยู่5ปีตั้งแต่ปี2014นะครับจนถึงปี2018 gotono ปัจจุบันก็ยังเข้มแข็งอยู่นะฮะปัจจุบันก็ยังเข้มแข็งอยู่ทุกเว็บไซต์ที่เคยเป็นระดับ1เนี่ยยังแอคทีฟอยู่นะครับสามารถเข้าไปแล้วพบเนื้อหาได้จากนั้นปี2019ก็เป็นการมาของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า True ปลูกปัญญา TRUE True แปลว่าจริงเนี่ยนะปลูกก็ PLOK ปลูกปลูกคนไทยก็คือปลูกต้นไม้เนี่ยนะฮะปัญญา PNYA ปัญญานะครับก็ทุนปลูกปัญญาเนี่ยก็มาครองอันดับ1ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันก็คาดว่า
จะครองอันดับ1ไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี2019จนถึง2022ตอนนี้4ปีแล้วนะครับ4ปีแล้วนะฮะเหตุผลที่ทูปูปัญญาเข้าไปดูคอนเทนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งอย่างแรกคือเขามีแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งนักเรียนผู้สนใจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเขาชัดเจนเป็นเยาวชนนะฮะก็ให้ความรู้นะครับแก่เยาวชนก็มีแอปพลิเคชันทั้งบน Google แล้วก็บน Android นะครับบน Android แล้วก็บนApple นี่ก็ iPhone เนาะครับก็จากนั้นเขาก็มีทีวีมีห้องเรียนคลาสรูมมีศูนย์สอบคล้ายๆของผมเลยนะคล้ายๆของผมที่ tha.com slash quiz เลยนะฮะแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมคล้ายๆก็คือเขาค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์ก็ได้รับการสนับสนุนมีทีวีด้วยนะครับออกทางทีวีหลายๆช่องนะฮะก็เป็นรายการอย่างนี้แหละครับปลูกปัญญาชื่อนะฮะคล้ายๆอย่างนี้หลักก็มีชื่อที่สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เป็นทีวีดิจิตอลนะครับในปัจจุบันครับก็เล่าถึงเว็บไซต์ด้านการศึกษาในประเทศไทยที่อยู่อันดับ1ตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับสรุปก็จะมีของรามคำแหงเป็นปีแรกของปี2003จากนั้นก็เป็นเอ็ดดิโซนอยู่2ปีมีวิชาการอยู่3ปีแล้วก็เป็น Edison อีกครั้งหนึ่งอีก5ปีต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาเป็น GoToKnow นะฮะ GoToKnow.org อีก5ปีสุดท้ายปัจจุบันนี้ก็เป็นของ True ปลูกปัญญานะครับซึ่งมีความเข้มแข็งนะความเข้มแข็งครับก็สนใจยังไงก็เข้าไปติดตามเว็บไซต์ของประเทศไทยเราได้ครับวันนี้สวัสดีครับ